วนคนที่มาพูดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฟีฟ่าคงไม่สามารถแบนได้ฟีฟ่าเมมเบอร์หลายๆท่านพูดกับผมว่าแทรกแซง 100% ไม่ใช่เอาผมมาประจานในที่ประชุมหรือมาข้าประจานผ่านสื่อผมก็มียศมีตำแหน่งถึงคนในหน่วยเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีผมก็มี